ไปต่อกับการอัปเดตอาการบาดเจ็บของทางด้านบุญพระจันทร์บุญกองนักเตะตัวเก่งของทีมชาติลาวกันละผู้ยิงประตูใส่ทางด้านทีมชาติเนปาลในนัดทำอิฐฐานกันเนี้ยซีสมวังเพิ่นมีการเปิดเผยว่าบุญพระจันทร์บุญกองผู้ยิงประตูใส่ทางด้านทีมชาติเนปาลในนัดทำอิฐได้ครับบาดเจ็บทีว่าอะไรหลายคนก็อาจจะฮู้กันแล้วในนัดที่ปะทะกับทางด้านพวกซาวประตูของทางด้านทีมชาติเนปาลแต่ว่ากรรมการเพิ่นบ่ให้เป็นจุดโทษทางที่ว่าเห็นๆกันเลยล่ะบุญพระจันทร์ถึงบานก่อนเนาะเพราะนั้นผู้สามตูของเนปาลกวาดล่มกันเลยนะอาการล่มเพิ่นจุดบ่อยู่เฮ็ดให้บาดเจ็บที่ว่าไรนะเพิ่นก็มีการเปิดเผยว่าทีมแพทย์ของทีมซาลาวส่วนใหญ่ก็มีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะมีการพื้นฟูกันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะนับตั้งแต่อาทิตย์แล้วที่ผ่านมาที่ได้รับบาดเจ็บนะซึ่งมื้อนี้เพิ่นจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะสามารถลงสนามได้หรือบ่แต่ทางด้านครูฝึกการยาเพิ่นมีความมั่นใจว่าทางด้านบุญพระจันทร์บุญกองจะสามารถกลับมาลงสนามได้ทันเวลานะให้ซาลาวทั้งประเทศหมดห่วงเนาะเพิ่นว่ามั่นใจบุญพระจันทร์จะสามารถกลับมาสวยทีมชาติลาวได้นะอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16เนอะเพื่อรุ่นสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบต่อไปในการคัดบาสโลก2026ที่สำคัญก็ต้องขอเชิญกองเชียร์ชาวลาวเนาะเขาไปเบิ่งในสนามหลายๆในการให้ขอคิดดีๆให้กำลังใจทีมชาติลาวหลายๆก็ได้กัน